สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักไม้ประดับนะคะที่ชื่อว่าบุษบาพารวยค่ะเป็นแบบใบด่างนะคะจริงๆแล้วจะมีทั้งแบบใบเขียวนะคะแล้วก็มีทั้งใบด่างนะคะแต่ว่าที่สวนพี่ตีนะคะจะมีตอนนี้ก็คือจะเป็นใบด่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีดอกด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆได้ชื่นชมนะคะดอกของเขาจะออกเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะสวยมากนะคะช่วงนี้เขากำลังมีดอกนะคะแล้วก็มีเป็นช่อนะคะมีจริงๆแล้วนะคะธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีดอกออกเรื่อยๆนะคะบุษบาพารวยนะคะเขาเป็นไม้พุ่มค่ะยิ่งถ้าเราปลูกในบริเวณพื้นดินนะคะปลูกเป็นแถวยาวนะคะก็ยิ่งเป็นพุ่มสวยมากๆเลยนะคะปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้นะคะซึ่งของพี่ตีในตอนนี้ก็คือจะเป็นการปลูกเป็นกระถางแบบแขวนนะคะเป็นกระถางใหญ่เลยค่ะแล้ววันนี้เขาก็ห้อยย้อยลงมาเยอะเลยนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะทำการขยายพันธุ์ด้วยนะคะเป็นการขยายปลูกลงในกระถางก่อนนะคะแล้วก็ในอนาคตนี้นะคะพี่ตีก็จะนำไปปลูกที่โค้งหนองนาค่ะเป็นแถวบริเวณทางเดินนะคะก็ต้องการที่จะให้เขาเป็นพุ่มแล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบุษบาพารวยเขายังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะมีความเชื่อในเรื่องของการให้โชคให้ลาภนะคะให้ความเป็นสิริมงคลค่ะโดยเฉพาะถ้าบ้านใดนะคะทำธุรกิจค้าขายนะคะพี่ตีแนะนำเลยนะคะทำเป็นกระถางหรือเป็นกระเช้าแขวนแบบนี้นะคะตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นการช่วยเรียกทรัพย์นะคะเรียกลูกค้าเข้ามาที่ร้านของเราได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการปลูกนะคะในเรื่องของการดูแลก็เป็นการดูแลง่ายมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปักชำนะคะเป็นการปักชำที่ง่ายนะคะวันนี้พี่ตีจะมาสาธิตนะคะแล้วก็จะทำการปักชำทั้งหมด4กระถางโดยใช้กระถางขนาด6นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการปักชำกันเลยดีกว่านะคะค่ะพี่ตีพามาดูใกล้ๆก่อนนะคะบุษบาพารวยนะคะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะใบเล็กนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างก็จะออกเป็นสีครีมนะคะไม่ใช่ออกเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะถ้าเป็นยอดอ่อนจะออกเป็นสีเขียวอ่อนก่อนนะคะแล้วก็พอเริ่มแก่ตัวนะคะใบของเขาก็จะออกเป็นสีครีมนะคะแต่ถ้าเราดูไกลๆเนี่ยก็ดูเป็นสีขาวนะคะจริงๆแล้วจะเป็นสีครีมค่ะส่วนดอกนะคะจอกก็จะเป็นลักษณะเป็นช่อนะคะเป็นสีออกเป็นสีม่วงอ่อนนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเราปลูกไว้เยอะๆนะคะจำนวนดอกเยอะนะคะก็จะยิ่งสวยมากกว่านี้นะคะการปักชำนะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์เนี่ยจะเน้นซะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นการปักชำเนาะเป็นการปักชำที่ง่ายมากนะคะเด็ดตรงกิ่งนะคะตรงบริเวณตรงกลางข้อตาตรงนี้นะคะเมื่อเด็ดเสร็จนะคะเราก็มาปักชำได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะกลัวเขาจะไม่ออกรากนะคะพี่ตีก็แนะนำให้ใช้แช่น้ำยาเร่งรากก็ได้นะคะน้ำยาเร่งรากเราก็ไม่ควรที่จะใส่เยอะนะคะก็แช่ไว้สักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแต่วันนี้นะคะเคล็ดลับของพี่ตีก็คือจะไม่ใช้น้ำยาเร่งรากนะคะจะใช้วิธีการปักชำแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งวันนี้พี่ตีได้เตรียมกระถางไว้แล้วทั้งหมด4กระถางนะคะเพื่อที่จะขยายให้มากกว่านี้นะคะเมื่อเขามีรากเยอะเหมือนกระถางที่เป็นต้นแม่นี้นะคะพี่ตีก็จะนำย้ายลงไปที่ดินนะคะจะปลูกลงดินเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเลือกกิ่งพันธุ์นะคะแล้วก็ทำการปักชำกันเลยดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเลือกกิ่งพันธุ์กันเลยดีกว่านะคะกิ่งพันธุ์ที่พี่ตีเลือกนะคะจะเลือกที่เขาเริ่มห้อยลงมานะคะเพราะว่าต้องการที่กิ่งอื่นๆนะคะเขาจะได้แบบเมื่อแก่เต็มที่เขาก็จะห้อยตัวลงมาอีกนะคะค่ะก็
กิ่งไม่ต้องเลือกแก่มากจนเกินไปนะคะพี่ตีจะทำการตัดเลยนะคะตัดตรงกึ่งกลางระหว่างข้อนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะค่ะก็ตัดมาเสร็จแล้วนะคะก็สังเกตนะตรงนี้ก็คือข้อตานะคะเมื่อเขาปักชำลงไปในดินนะคะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาตรงข้อตาด้านบนอีกนะคะยิ่งมีกิ่งเยอะนะคะเขาก็จะยิ่งแตกเยอะมากแค่นั้นนะคะระยะเวลาในการปักชำนะคะช่วงที่เขาจะมีรากนะคะก็15วันนะคะเขาก็จะมีรากแล้วนะคะอย่างวันนี้พี่ตีเตรียมดินไว้เนี่ยก็จะเป็นดินที่มีอยู่แล้วเนาะก็จะมีส่วนผสมของแกบเก่านะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกนะคะผสมลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีกากมะพร้าวนะคะก็พี่ตีก็จะใช้วิธีการปรุงหมักทิ้งไว้นะคะปุ๋ยก็จะเน้นปุ๋ยที่มีอยู่แล้วบริเวณรอบบ้านเนาะก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุพวกใบไม้อะไรเงี้ยค่ะที่มีอยู่เราก็จะนำมาหมักทิ้งไว้แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยแล้วก็สามารถเป็นดินปรุงแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะการปักชำนะคะปักชำง่ายมากนะคะก็ในเรื่องของการดูแลเนี่ยลักษณะค่ะในเรื่องของการดูแลนะคะช่วงแรกเนี่ยเราไม่ควรที่จะนํามาตั้งในบริเวณที่มีแสงนะช่วงที่เขาจะต้องมีการแตกยอดใหม่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเขาจะต้องนําเขาเนี่ยไปตั้งในบริเวณที่มีแสงลําไรก่อนนะคะหรือว่าในร่มเลยนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่นะคะเสียบลงไปได้เลยค่ะความลึกที่พี่ดีกดลงไปเนี่ยเสียบลงไปเนี่ยก็ประมาณครึ่งนิ้วเนาะแบบนี้ก็ปลูกได้เลยนะคะค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับกระถางแรกนะคะก็นำไปตั้งในบริเวณที่ไม่ต้องให้โดนแสงหรือว่าโดนแดดนะคะในช่วงประมาณสัปดาห์แรกนะคะให้น้ำนะคะก็ให้น้ำวันเว้นวันก็ได้นะคะอย่างดินของพี่ตีมีอยู่เนี่ยเขาก็มีความชื้นอยู่แล้วเนาะก็เพิ่มน้ำให้เขาอีกนิดหน่อยนะคะแล้วนำไปตั้งไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องมีการอบนะคะอย่างนี้นะพี่ตีก็จะตัดแบ่งได้เลยกิ่งที่เป็นดอกก็ชำได้นะคะค่ะแค่นี้เองนะคะ
ค่ะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักนะคะไม้ประดับที่ชื่อว่าบุษบาพารวยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเด่นในเรื่องของใบแล้วก็ดอกนะคะสีสวยมากนะคะยิ่งปลูกเยอะเป็นพุ่มเยอะนะคะจะยิ่งทำให้เรารู้สึกสดชื่นเวลาเราเดินชมนะคะก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดนึงที่พี่ตีแนะนำเลยนะคะลองหามาปลูกดูนะคะขอย้ำนะสำหรับวิธีการปลูกโดยเฉพาะถ้าเราปลูกในกระถางเนาะถ้าขาดน้ำนะคะเขาจะมีลักษณะใบที่เหี่ยวนะคะเน้นย้ำเลยนะคะในแต่ละวันก็ควรที่จะมีการรดน้ำให้เขาอยู่สักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นก็ได้นะคะวันหนึ่งต้องมีครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาขาดน้ำเนี่ยใบของเขาก็จะเหี่ยวนะคะต้นก็จะไม่สวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พาน้องๆเพื่อนๆนะคะมารู้จักไม้ประดับที่ชื่อว่าบุษบาพารวยนะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะลักษณะใบดอกนะคะสวยมากๆนะคะการปลูกการดูแลรวมทั้งการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ